วันนี้นะครับเราก็จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก่อนที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องเราจะมีการฝัดชิ่งก่อนจะใช้น้ำยาตัวนี้นะครับในการฝัดชิ่งนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือเนี่ยฝัดชิ่งน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็กองน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เป็นกองน้ำมันเครื่องนะครับของ Isuzu นะครับเป็นกองยาวนะครับตัวความเร็วนะครับ 2,500 Dmax เราจะวอร์มเครื่องก่อนนะครับสัก3นาทีนะครับก่อนจะฝัดชิ่งนะครับครับหลังจากวอร์มประมาณไว้3นาทีนะครับเราก็จะมาใส่น้ำยาฝัดชิ่งตัวนี้นะครับฝัดชิ่งเพื่อว่าให้ในห้องเครื่องให้มันสะอาดนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาฝัดชิ่งกันเลยครับไปครับเทให้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นน้ำยาฝัดชิ่งนะครับนะครับแล้วเราไปสตาร์ทรถสัก15นาทีครับแล้วเราค่อยมาถ่ายน้ำมันออกกันครับไม่ต้องเร่งนะครับสตาร์ทเฉยๆอย่างเงี้ยครับ15นาทีพอครบ15นาทีแล้วเราก็ดับเครื่องมาถ่ายน้ำมันออกครับหลังจากวอร์มเครื่องไว้15นาทีนะครับเราก็จะมาถ่ายน้ำมันทิ้งนะครับสังเกตนะครับน้ำมันจะเหลวมากเลยนะครับไม่มีความหนืดเลยนะครับพอน้ำยานี้เราได้ฝัดชิ่งมาเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เราถ่ายน้ำมันฝัดชิ่งออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วกองน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตปิดใต้ท้องเรียบร้อยแล้วนะครับขันกองแน่นเรียบร้อยแล้วเช็คเร็วแล้วเราก็จะมาทำการเติมน้ำมันเครื่องใส่เข้าไปนะครับครับแล้วก็เทลงไปเลยนะครับเทไปหมดเลยนะครับ6ลิตรเทลงไปก่อนเลยนะครับตัวนี้ได้อยู่5,000โลครับเป็นครึ่งสังเคราะห์ครับแต่ถ้ารถท่านไหนที่ไม่ค่อยได้วิ่งก็ได้ถึง 7,000 โลนะครับแต่ถ้ารถใช้งานบ่อยๆก็ควรจะเป็นสังเคราะห์แท้นะครับเพราะเราใช้งานบ่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับแค่นี้พอครับโอเคครับครับเราก็มาวัดสายน้ำมันดูนะครับก่อนที่สตาร์ทนะครับว่าได้ระดับไปนะครับนะครับท่วมถึงขีด2นะครับเนี้ยเห็นไหมครับนะครับแล้วเราไปสตาร์ทดูนะครับ